ขอโทษทีวันนี้แบบว่าสายอีกแล้วโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยให้มันเข้ากับบรรยากาศนะคะเจเลดี้ค่ะใช่โอ้ยอยากบอกว่าค่ะดีใจมากๆเลยคือว่าหนูรันติดกล้องละครแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีเวลาพักใช่ค่ะพาหนูไปเที่ยวหน่อยสิจริงๆอ่ะจริงๆเจ๊น่ะแพลนไว้แล้วแหละว่าจะชวนไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าเจ๊ชอบเชียงใหม่มากจองน้องแอร์เลยช่วงนี้มีโปรด้วยและตอนนี้นะน้องรันเราอยู่ที่นี่เลยเรนฮิลตรงสุขุมวิท47นะคะเรามาทำอะไรกันหนาวันนี้วันนี้จะพามาหม่ำอาหารญี่ปุ่นจากเพราะว่าเราแบบทานแบบว่าสเต็กมาหลายเทปแล้วนะอาหารญี่ปุ่นนะคะใช่มีชื่อเสียงเลยนะไงเจ๊ตายแล้วก็โกโกโรโกโกโรใช่แล้วโกโกโรนี่เป็นร้านที่แบบว่าที่เลดี้อ่ะชอบมาในวันหยุดนะคะไม่ได้หรอดูไม่ได้หรอกสเปคนี่เป็นสาวญี่ปุ่นนิดนึงแอบอย่างงี้นะอุ๊ยอย่าช้าเลยค่ะหิวมากเลยค่ะตอนนี้ที่นี่นะน้องรันตกแต่งแบบธรรมชาติมากๆเลยแบบว่าเขียวขจีดูเป็นโกลกรีนที่สุดร้านอาหารที่เจ๊ว่านี่อยู่ชั้นไหนคะชั้น3ค่ะถึงแล้วน้องรันโกโกโรน้อยร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เจเรดี้ชอบมากจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่นี่ความพิเศษของเขาถือว่าเชฟมีความชำนาญในการทำอาหารมากกว่า35ปีเลยนะและเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยวันนี้เราจะได้เจอเขาอันนั่งก่อนนั่งก่อนโต๊ะหน้าร้านเห็นไหมบอกว่าจะไม่แบบเหมือนญี่ปุ่นดั้งเดิมที่บอกนั่งกับพื้นจะเป็นญี่ปุ่นแบบสไตล์โมเดิร์นนิดนึงอะไรอย่างนี้พี่เดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูรานสวัสดีครับนั่งได้ไหมสวัสดีครับพี่ลิงพี่ชื่อพี่เดชใช่ไหมใช่แล้วพี่เดชเราเปี๊ยวดูแลสุขภาพเจ๊เลดี้ก็แอบแซวพี่เดชรูปงามมากเลยพี่เดชไม่ต้องเขินค่ะกันเองมากๆนะคุ้นเคยดีมาบ่อยพี่เดชเล่าให้น้องรันฟังนิดนึงว่าก่อนจะเป็นที่ร้านโกโกโรเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างโคโคโร่นี่แปลว่าหัวใจไงโอ้เลิศหมายถึงแบบทําซูชิด้วยหัวใจตั้งใจทํานะแล้วเป็นซูชิสไตล์แบบออริจินอลเป็นแบบพื้นบ้านอะไรเงี้ยจุดเด่นก็พวกวัตถุดิบเนี่ยมันจะอินพอร์ตเข้ามาแล้วมันก็จะสดใช่ไหมราคาแล้วมันก็จะอร่อยชื่นใจแล้วบอกเลยว่าสดแน่นอนสดแน่นอนและอาหารจานแรกเลยนะคะที่จะนําเสนอคือเป็นอาหารอะไรนะคะอันนี้เป็นแซลมอนสลัดมาแล้วอันนี้เชฟยานาอิโนะเนี่ยโอ้โหหล่อจังเลยเชฟสวัสดีค่ะภาษาไทยท่านแจกเลยนะนี่จะเป็นซูชิปลารวมนะคะอันนี้จะเป็นขอบปลานอกเลยค่ะนี่นำเข้าอินพอร์ตนะคะสอนพี่รันได้ไหมถ้าเกิดจะขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นขอบคุณเชฟเนี่ยโดโมริกาโตะโกไซมัสตาโอ้ยาวเชียวเอาใหม่ที่เอาใหม่โดโมริกาโตะโกไซมัสตาโดโมอะไรกันต่อนี่แซงคิวนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยความพิเศษของที่นี่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเพราะว่าต้องกินเป็นคำๆแล้วก็ต้องใช้มือในการที่แบบรับประทานเนาะไม่ใช่ว่าแบบไม่สะอาดนะแต่คือเป็นสูตรแบบคลาสสิกของที่นั่นใช่เป็นออริจินอลแบบพื้นบ้านมาลองดูไม่เคยเลยนะเนี่ยจริงๆเพราะปกติก็ใช้ตะเกียบมาตลอดเลยแอบสวยเจ๊ชอบซาลมอนก็จิ้มเอาปลาจิ้มซีอิ๊วใช่ไหมนะอย่าให้ข้าวโดนซีอิ๊วพยายามข้าวโดนซีอิ๊วด้วยพยายามอย่าให้ข้าวโดนให้เนื้อปลาโดนซีอิ๊วจากนั้นก็เวลากินก็ให้อย่างเงี้ยถูกแล้วให้ข้าวอยู่บนเพดานมันได้รสชาติอูมามิไงความอร่อยสมบูรณ์แบบว่าเป็นสูตรที่น่าลิ้มลองมากๆเนาะวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เด็ดมากๆเลยนะได้มาแนะนำให้เราทั้งสองคนนะคะก็ขอบคุณพี่เด็ดมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญทานต่อมาถึงเวลาของเราแล้ว
นิมพามารับประทานอาหารอร่อยอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนนะพรุ่งนี้จริงๆไม่มียังไม่มีแพลนไปไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเจ๊เบื่อมากรถก็ติดและที่สำคัญนะแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ใช่ใช่จริงๆบอกว่าเป็นข้อแนะนำละกันช่วงหน้าฝนเนี่ยอันตรายอย่างนึงมันทำให้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะยิ่งตอนนี้เนี่ยมากเลยมันเป็นฤดูร้อนที่เริ่มมาเป็นฤดูฝนแหละนะแล้วมันทำให้อากาศเปลี่ยนสิ่งที่ตามมาจากโรคภัยที่เกิดจากฤดูฝนเนี่ยก็คือในเรื่องของการป่วยเป็นไข้หวัดเพราะเวลาที่เราตากฝนเราก็อาจจะมีอาการของการเป็นไข้หวัดจามมีน้ำมูกมีเสมหะต่างๆมากมายก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเลขหนึ่งโรคเลยที่ตามมาโรคภูมิแพ้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไงส่วนของพี่เลดี้เองนะในช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังกังวลว่าเอ๊ะเราเป็นไข้หรือเปล่าหรือว่าเรามีน้ำมูกหรือเปล่าเป็นหวัดหรือเปล่าไอตามหรือเปล่าเนี่ยเราต้องถือผ้าปิดจมูกนิดนึงเนาะเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนรอบข้างนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไปไหนมาไหนสบายในช่วงหน้าฝนถูกต้องเลยโอ้โหเจลลี่นี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักแน่นอนสิคะนอกจากสวยแล้วเราต้องเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะเสริมตัวเองก็เป็นด้วยแน่นอนค่ะเช้ามานะคะอีชั้นสองกระจกนะคะชมตัวเองทุกวันนะคะอีชั้นสวยเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ค่อยมีใครชมเครียดมากเลยค่ะอร่อยช้อปปิ้งสิคะเอาย่อยกันดีกว่าแน่นอนค่ะมาเรียนยูนิทีก็ต้องหาร้านแบบช้อปปิ้งกันบ้างพร้อมค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคิดก่อนเอ๊ะวันนี้เงินมาเท่าไหร่นะขอยืมตังค์หน่อยค่ะเอาไปเลยค่ะ 50,000 ค่ะเป็นพยานด้วยนะคุณผู้ชมป่ะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะพร้อมเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า CEO Corporation 2012ไม่ได้มาทานอาหารญี่ปุ่นนานมากแล้วน้องรานและช่วงนี้มีความรู้สึกว่าลดน้ำหนักด้วยดูแลสุขภาพนั่นไงเคล็ดลับดีๆที่รานให้พี่ไปไงพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้คือแบบขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะเช้ามาก็มีความรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายเพราะว่าเราได้บำบัดท้องเสียวต้องการชงดื่มก่อนนอนน้องก็แนะนำไปแล้วดีท้องเพื่อสุขภาพเอาแล้ววันนี้น้องรานอ่ะมีอะไรมาอัปเดตความสวยให้กับทางอายุเรดี้ของเราได้บ้างก็สำหรับวันนี้นะคะหนูรันขออัปเดตความสวยเกี่ยวกับเรื่องสาวหมวยละกันจริงสาวหมวยก็เป็นหน้าอินเทรนแต่สาวหมวยอยากจะมีเขาเรียกว่าโง่เฮงที่ดีก็เลยแบบว่ามีเขาเรียกว่าตอนช่วงนี้คือเสียกรรมดวงตาเป็นตาสองชั้นรันอยากแนะนำละกันค่ะแล้วมีผู้ชายแนะนำเป็นผู้ชายที่แนะนำเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตาโดยตรงเลยปลอดภัยแน่นอนค่ะนะสำหรับพี่เลดี้เองวันนี้นะมีข่าวคราวอัปเดตเหมือนกันเป็นงานอีเวนต์ไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สาวๆทุกคนรวมถึงหนุ่มๆทุกคนกำลังรอคอยเลยเรื่องของการศัลยกรรมค่ะ
เป็นการเสริมบุคลิกภาพนะคะอีกหนึ่งส่วนของร่างกายอวัยวะสำคัญมากๆเลยคือดวงตาเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจตอนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการเสริมโงเห้งตาสวยก็ทำให้บุคลิกภาพดีค่ะแต่รูปแบบของการทำตามีแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นผู้แนะนำค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอเกณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพบคุณหมอหน้ารักท่านนี้อีกแล้วนะคะวันนี้สอบถามเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรันว่าต้องยอมรับว่ากระแสเกาหลีกำลังมานะตากลมโตแบ้วโงเห้งดูเป็นประกายเลยสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการทำตามันมีวิธีการในการทำตาแบบไหนยังไงบ้างคะค่ะการทำตานะคะก็จะแบ่งเป็นการทำแบบเย็บนะคะกับกรีดนะคะข้อดีของแบบเย็บก็คือมันจะไม่ค่อยบวมมากนะคะไม่บวมนานแล้วก็จะค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราไม่สามารถเอาไขมันออกได้นะคะ อีกวิธีหนึ่งคือวิธียอดฮิตก็คือวิธีกรีดนะคะทำมานานมากๆแล้วนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยจะกรีดยาวเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าแผลเป็นคือทุกคนทำตามาเนี่ยเดินมาก็จะรู้เลยเพราะว่ามันจะมีรอยขึ้นมานะคะใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการกรีดสั้นนะคะคือจะสามารถเอาไขมันออกได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องบวมนานไม่ต้องช้ำนะคะคือเราจะกรีดแผลประมาณ5มิลถึง1เซนนะคะแล้วก็ดูดเอาไขมันออกนะคะแล้วก็เย็บชั้นตานั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นรวมข้อดีของทั้ง2แบบนะคะรวมข้อดีของแบบเย็บคือบวมน้อยนะคะแล้วก็รวมข้อดีของแบบกรีดก็คือเราสามารถเอาไขมันออกได้ด้วยนะคะยังไงก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังมีความสนใจที่อยากจะปรับบุคลิกในเรื่องของการทำตา2ชั้นค่ะก็การทำตา2ชั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเย็บแบบกรีดแบบเจาะหรือแบบอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆเราควรเตรียมตัวก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลหาคุณหมอหาคลินิกที่เราเชื่อใจนะคะดูภาพ before after ก่อนก็ได้ว่าคุณหมอเขาทำสไตล์ไหนนะคะแล้วก็เตรียมหยุดงานไว้ด้วยนะคะเพราะทุกวิธีเนี่ยจริงๆแล้วบวมเกือบทั้งหมดนะคะแต่อาจจะบวมแค่2วัน3วันอย่างเงี้ยหยุดงานสัก 2-3 วันแล้วก็เตรียมแว่นกันแดดไว้นะคะเวลาที่เราทำตาเสร็จแล้วเนี่ยก็สวมแว่นกันแดดแล้วไปเดินช้อปปิ้งอะไรก็ได้นะคะค่ะแล้วก็การดูแลหลังผ่าตัดก็คือแค่ประคบเย็นนะคะประมาณ3วันแล้วก็ประคบอุ่นต่อนะคะค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าสมัยนี้นะคะสามารถปรับรูปร่างหน้าตารวมถึงชั้นตาของคุณได้ด้วยค่ะคุณสามารถมาสอบถามได้นะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่นี่ก็คือคุณหมอเกณฑ์นั่นเองคลินิกแห่งนี้ค่ะเกณฑ์คลินิกที่คิสโซพาร์คนะคะเรียบทางด่วนค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมสามารถสวยได้อย่างปลอดภัยคุณหญิงแจ้งให้ทราบนะคะวันนี้จัดขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับไลฟ์สไตล์มีเดียนะคะเป็นเวิร์กช็อปที่จัดขึ้นมาสำหรับคุณผู้หญิงเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการในการซื้อรถนะคะทิปต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถป้ายแดงเป็นรถคันแรกหรือเป็นรถมือสองนะคะเพื่อจะเป็นการจัดทำไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องมีที่การคำนวณยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเกร็ดความรู้อะไรบ้างนะคะก็คือเป็นรถที่ทุกคนบอกว่าจอดรถอะไรนะถอยจอดได้เองนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้มีโอกาสพบกับสมรรถนะของฟอร์ดโฟกัสนะคะฟอร์ดโฟกัสเนี่ยผลิตที่โรงงานของเราที่ SPM จังหวัดระยองนะคะในอนาคตเนี่ยก็เชิญทุกท่านมาร่วมกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมล่ะคะหนูรันบอกแล้วว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการที่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสอบไปนี้นะสามหน่วยทั้งหลายเนี่ยก็คลายความกังวลเลยแล้วก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะว่าได้ทำศัลยกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองใช่แล้วแต่ตอนนี้ก็ขอตอบโจทย์ความต้องการของเราทั้งสองคนนะในเรื่องของการดูเสื้อผ้าสักนิดนึงแต่ว่าน้องว่าเสื้อผ้าแนวนี้ก็สวยไหมพี่ว่านะถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดก็แบบแอบแบบว่าใส่สบายนิดนึงอ้าวพี่ตายหนูรันนี่เขตตังเลยอ่ะใ
ใช่ทุกคนก็มองอยู่น่าจะเป็นของตกแต่งนะนิดนึงแล้วค่ะดิฉันแบบว่ามีความรู้สึกว่านะมาก็ต้องช้อปปิ้งกันนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยของน่ารักมากเลยค่ะของที่ถูกใจเจ๊แล้วล่ะค่ะคือแก้วที่อยู่ที่ห้องเจ๊มันเก่าแล้วมันล้าแล้วมันก็คลาดด้วยทราบได้ยังไงคะเห็นบ่อยไงรู้ว่าชอบกินกาแฟนี่ได้ไหมคะน้องขออนุญาตซื้อแก้วนี้เป็นของฝากให้เจ๊เลยดีละกันผู้ชายมีหนวดเอ๊ะผู้หญิงมีหนวดสีฉันเป็นแม่บ้านซ่อนขวดกันวันนี้ไม่มีราคาพิเศษจริงหรอเอาอีกถามอีกรอบนึงใจรู้ไหมว่าแฮนด์เมดเนี่ยเราต้องยอมให้เขานะเพราะว่าเขาต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดใหม่ๆดังนั้นราคาจะสูงกว่าที่อื่นนี่เราก็ต้องยอมอะไรที่มันเป็นความสุขอะสูงเท่าไหร่แล้วก็คว้ามันมาค่ะน้องหาใบนี้เลยค่ะน้องหาลดราคาด้วยจบด้วยราคานะคะสองชิ้นนี้นะคะต้องรีบใส่นะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวเจ๊หิ้วออกไปเลยนะใช่โอเคพูดตายแล้วถุงก็น่ารักมาส่งมาให้ผู้หญิงมีกล้ามแต่แอบเซลตัวเองขอบคุณมากค่ะใจตังก่อน50,000แค่เมื่อกี้จ่ายไปก่อนกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนนะขอเรียกก่อนนะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วด้วยอย่าลืมมาจ่ายก่อนนะได้หนูรีบเดินมาจ่ายให้นะโอเคค่ะบินทั้งวันเลยเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมไปกระจาดมีอะไรใหม่ๆให้ดู Welcome ใหม่ถอดด้านหน้าบินมากเลยจ้าไปเสื้อจ่าเป็นไรอ่ะนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มดูแลสุขภาพทุกช่วงเลยทีเดียวเจอที่ไหนแวะเจอที่ไหนแวะนิดนึงแหมช่วงบ่ายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ต้องแบบน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้หน่อยใช่ไหมคะเจ๊อากาศบ้านเรามันร้อนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดชื้นไปหมดเลยนะอากาศตอนนี้นะกังวลมากๆไปไหนมาไหนก็ลำบากอย่างแรงแต่ว่าก็เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะหนูรันก็อยากจะแนะนำดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนสาวๆทุกคนเนี่ยรันก็เชื่อว่าทุกคนเขาก็จะต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มเวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับฤดูฝนนิดนึงใช่แล้วช่วงนี้ค่ะรำคาญใจสุดๆนะคะของเจ๊ก็รำคาญใจแบบนึงของหนูก็รำคาญใจแบบนึงเพราะอะไรรู้ไหมหนูว่าเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบสีอ่อนๆไงชอบใส่สีขาวสีชมพูอ่อนนั่นไงน้องก็เลยรู้ว่ามันไม่ดีก็เลยอยากจะเตือนไปว่าช่วงนี้หน้าฝนพยายามใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดหน่อยแล้วรวมถึงเราก็ควรที่จะพกร่มแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะเจอแฉก็ใส่ชุดกันฝนไว้ในกระเป๋าได้ด้วยใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะพี่เดนี่เชื่อเพราะว่าบางทีชั่วโมงเร่งด่วนค่ะฉันใส่ซีทรูลำบากมากแล้วแถมจัดหนักด้วยกันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเปียกขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอันตรายอันตรายด้วยแหละจริงอันตรายมากๆแล้วก็เราต้องเซฟตัวเองมากๆเลยใช่แต่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หนูการอยากจะแนะนำเลยนะคะเจลลี่ดี้ขาเจลลี่เป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าค่อนข้างที่จะเยื่อนิดนึงค่ะมากค่ะเพราะว่าเป็นคนชัดเจนเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมันต้องเลือกนิดนึงไหมถ้าเกิดสมมติว่าหน้าฝนแบบนี้เนี่ยใช่ต้องใส่กันสาดเยอะๆไม่ใช่ก็คือว่าเราต้องใช้เครื่องสำอางที่มีความรู้สึกว่ากันน้ำกันน้ำไม่เชิงเพราะว่าอย่างอายไลเนอร์หรือว่าอาชิโดอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแบบ
มีส่วนผสมแบบกันน้ำนิดนึงเพราะไม่งั้นต่างแม่แพนด้าหมดกันใหญ่ย้อยหมดเลยค่ะความสวยหมดอยู่นะตรงนั้นค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่เนาะเราก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยที่สำคัญก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าหนูรันแล้วก็เจ๊เลดี้เนี่ยใช้เวลากันอย่างคุ้มค่ามากเลยอิ่มท้องเรียกได้ว่าคลิปจริงๆความสวยครบใช่เลยค่ะอิ่มมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะรันก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเลนยูต้องบอกว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่อยู่ใจกลางเมืองแต่เขาทำออกแนวธรรมชาติด้วยใช่แล้วเป็นตึกแบบโปรกรีนนะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยอิ่มกายสบายท้องกับโกโกโร่อาหารญี่ปุ่นที่ดูแลสุขภาพของเราเขาคือสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกๆท่านเลยค่ะที่มอบการดูแลสวยตาเคเวอร์ไทยแลนด์ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยรูปร่างสวยหุ่นเพรียวกระชับกับกาแฟซีโอเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าค่ะสัปดาห์หน้าพี่เลดี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าเพิ่งเปิดใหม่เลยแต่ก็ยังอยู่ในกลางเมืองเช่นเคยค่ะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเป็นผู้หญิงสวยเท่ล้ำฉลาดไปกับเราทั้งสองคนถ้าพร้อมแล้วติดตามได้ค่ะในรายการ Are you ready ค่ะทุกวันเสาร์นะคะทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งค่ะทางบล็อกเอชแนลสำหรับวันนี้ก็ไม่ขอลาแต่ขอไปก่อนไปช้อปปิ้งต่อใช่แล้วใช่แล้วไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะไปช้อปปิ้งนะ 50,000 บาทเด้งไหมนะไม่เด้งใช่ไหมไปจ่ายเมื่อกี้ก่อนเถอะ